สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าวันนี้เรามีโจทย์ก็คือโจทย์คราวที่แล้วเนี่ยเราให้พี่เฟรมเป็นคนไปคิดนะคะขออนุญาตเบิกโจทย์จากคุณเฟรมค่ะเฮ้มันก็คือโจทย์คือก่อนหน้านี้มันมีทั้งเรื่องฉากเรื่องนักแสดงใช่ป่ะเราก็อยากจะพูดเรื่องตัวละครนั่งเว้ยแต่ว่าเราไม่อยากพูดตัวละครหลักเว้ยเราอยากพูดตัวละครแวดล้อมของซีรีส์เกย์หรือว่าหนัง LGBT ทั้งหลายแหล่ที่เราเคยดูกันมาว่าตัวละครไหนที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันดีจังเลยอ่ะที่อยู่ในซีรีส์พวกนี้อะไรเงี้ยก็เลยเป็นโจทย์สำหรับวันนี้ค่ะได้งั้นพี่เฟรมเป็นคนเลือกเลยค่ะว่าอยากให้ใครเป็นคนพูดคนแรกเลือกพี่หนุ่มพี่หนุ่มบอกกูอีกแล้วทำไมทุกคนถึงต้องเลือกฉันก่อนอ่ะเราเอาเข้าเร็วเพราะว่าทุกคนง่วงวันนี้บอกผู้ชมก่อนมึงบอกผู้ชมนิดนึงว่าเราอยู่ในช่องสูตรวิจารณ์ก็ดีเนาะเราลืมโอเคตอนนี้เราก็อยู่ที่ช่องสูตรวิจารณ์นะคะที่ตอนนี้เวลาเกือบ4ทุ่มแล้วแต่ว่าพวกเราเนี่ยจะต้องมาอัดคอนเทนต์กันเพราะว่าเราอ่ะคิดถึงทุกๆคนแล้วก็อยากเจอทุกๆคนเหมือนเดิมนะคะอ่ะน่ารักไหมเออแล้วก็ต้องขอโทษทุกคนด้วยถ้า energy จะแบบสวิงกันนิดนึงเพราะว่าทุกคนเป็นวันที่หนักหน่วงของทุกคนโอเคทุกเรื่องเราเลือกนักแสดงรายล้อมจากเรื่องนักแสดงรายล้อมคนนั้นที่เราใส่คาแรคเตอร์ใจคาแรคเตอร์คนนี้ก็คือกับน้องกัปตันชลธรน้องชื่อกัปตันชลธรใช่ไหมใช่จากGuestman Academy สุภาพบุรุษสุดที่เลิฟในบทชอนหรือโรสนั่นเองจริงแอบโกงนี่คือเราจะแอบไม่อาจนับได้ว่า The Guestman Guestman เนี่ยเป็น The Guestman Academy เนี่ยเป็นซีรีส์วายหรือเปล่าเนาะหรือเป็นซีรีส์เกย์หรือเปล่าเพราะแอบโกงคือตัวละครจริงๆแล้วเขาเป็นตัวละครผู้หญิงที่แปลงใช่ไหมแปลงร่างกายร่างเป็นผู้ชายได้แล้วก็เลยทำให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างผู้ชายเกิดขึ้นในเรื่องเนาะโดยตัวละครอันนี้ก็เป็นการสปอยเหมือนกันถ้ายังไม่ได้ดูเนาะก็คือจริงๆแล้วตัวละครที่กัปตันเล่นคือชอนเนี่ยเขาเป็นผู้หญิงอีกร่างหนึ่งชื่อโรสด้วยโดยเล่นโดยน้องฝั่งทีเนี้ยที่ชอบกัปตันในบทนี้ก็คือเราเคยเห็นแต่กัปตันในบทแบบอ่องอ่องแอลแอลแบบเป็นโน่มาก่อนอะไรใช่ไหมหรือแบบแม้กระทั่งในเรื่องอื่นก็เป็นแบบเด็กใสๆแต่เรื่องเนี้ยนางเป็นคนร้ายลึกนางเป็นตัวละครร้ายมีความริษยาอิจฉานางเอกของเราแล้วก็แบบมาพร้อมแผนการบางอย่างเพราะฉะนั้นอินเนอร์ที่กัปตันเล่นน่ะก็เป็นอินเนอร์ผู้หญิงคือชอบความอินเนอร์ผู้หญิงอ่ะคือยิ่งมาดูเบื้องหลังในการแสดงแล้วน้องไม่ได้เล่นเป็นตุ๊ดไม่ได้เป็นเกย์เนาะน้องเล่นเป็นผู้หญิงในร่างผู้ชายจริงๆแล้วพอมาเห็นคาแรคเตอร์2ตัวที่เป็นผู้หญิงกับผู้ชายมาเล่นทับกันแล้วมันสนิทอ่ะเราก็แบบโอ้เก่งจังเลยลูกเล่นเก่งจังเลยอะไรเงี้ยแล้วก็บทมันเป็นบทที่น่ารักมันมีมุมน่ารักในของการแบบการฟาดฟันกันระหว่างตัวร้ายกับนางเอกที่ยืนเป็นนักผู้ชายทั้งคู่แล้วก็ยืนแบบเชื้อเฉือนกันในห้องน้ำอะไรเงี้ยมันมีฉากน่ารักเยอะแล้วก็มองว่ามันเป็นตัวละครร้ายๆที่มีมุมน่าสนใจอยู่ในเรื่องนี้ไม่รู้มีคนได้ดูหรือเปล่าเรื่องนี้นุ้ยค่ะขออนุญาตเสริมตอนนี้แล้วใครอยากจะเสริมกันแล้วให้ยกมือแล้วเดี๋ยวเราค่อยๆทีละคนเพราะว่าเดี๋ยวเราจะพูดทับกันแล้วเดี๋ยวมันไม่จับสัญญาณนะคะโอเคพูดก่อนว่าไม่ได้ดูแต่ว่ามีแฟกเตอร์นึงที่น่าสนใจมากในซีรีส์เรื่องนี้คืออะไรรู้ปะคือแฟนหนูอะชอบมากถึงขนาดสั่งเสื้อฮูดของ Guestman Academy มาโดยที่เราไม่รู้เลยเว้ยว่าเขาไปดูมาตอนไหนเนี่ยหรอวะรู้อีกทีคือเสื้อมาส่งที่บ้านแล้วก็ของใครวะอยู่กัน2คนไม่ใช่ของกูแน่นอนเนี่ยหรอวะก็เลยคิดว่าเอ๊ะแล้วเรื่องนี้มันมีอะไรน่าสนใจวะพี่แบบมันมีอะไรนอกจากความแบบการทับระหว่างผู้หญิงกับตัวละครผู้ชายลงไปเลยเนี่ยมันเป็นแฟนตาซีที่แบบสนุกคือมองมาสร้างโลกใหม่ขึ้นมาเนาะมันเป็นโลกแบบเหมือนเป็นโรงเรียนสมมุติแห่งหนึ่งขึ้นมากลางป่ากลางเขาเหมือน303โกกาอาคาบที่ทุกคนที่อ้างเดิมเก่าอีกแล้ว อะไรเงี้ยหรือว่าแบบทุกคนก็จะแบบว่ามันเป็นโลกใบใหม่แล้วก็ต้องปรับจูนในนึงว่าเฮ้ยนี่คือโลกที่ตัวละครมีกิจกรรมแข่งอะไรกันบางอย่างทุกปีมีโรงเรียนผู้หญิงแอบเข้าไปในโรงเรียนผู้ชายได้อะไรเงี้ยแล้วก็มันดูง่ายอ่ะมันย่อยง่ายแล้วมันก็มีความน่ารักคือโดยส่วนตัวเป็นแฟนคลับเจมี่เจมของเราอะไรเงี้ยแล้วก็ได้ตามดูก็พบว่าเจมี่เจมเรื่องนี้น่ารักเล่นเป็นผู้หญิงเหมือนกับตอนเล่นเป็นผู้หญิงจริงๆอะไรเงี้ยแล้วมันก็มีความลุ้นว่า
สุดท้ายตัวละครจะลงเอยยังไงก็แหละนี่คือคนที่บอกว่าหนักหน่วงแล้วก็ไม่ได้เตรียมอะไรมาเนาะไอ้สัสแต่ว่าเรื่องนี้น่ารักน่ารักจริงๆในเงี้ยโปรดักชันการสร้างอะไรอย่างเงี้ยนี่ได้ดูบ้างเป็นบางฉากแล้วก็สิ่งที่ชอบดูคือชอบดูเบื้องหลังการสร้างของเรื่องนี้เพราะมันจะเห็นวิธีทํางานของพวกน้องเจมอะไรพวกเนี้ยว่าแบบเออมันเข้าคาแรคเตอร์แบบไหนยังไงอะไรเงี้ยสนุกดีโอเคค่ะเราจะไปกันเร็วๆนะคะอย่างที่บอก5ทีผ่านไปของดิฉันแล้วเราจะโยนต่อค่ะเราอาจจะแบบเอ้ยมีใครเสริมได้เราอาจจะไม่เร่งรีบกันขนาดนั้นก็ได้ค่ะไหลๆไหลๆฉันมองหน้าคุณโจ้กับคุณโจ้จะอ่ะอาจจะไปต่อหรือยังจะไปต่อให้ไม่มึงเหมือนแบบเพื่อนหน้าชั้นอะแล้วเพื่อนออกไปหน้าชั้นแล้วก็แบบเวลามองใครต่อมาทุกคนก็แบบอย่ามองกูอย่ามองกูอย่ามองกูยังไม่พร้อมจะพูดเพราะว่าอีคนหน้ามันพูดไว้ดีมึงอย่าเพิ่งเรียกกูเดี๋ยวคนเปรียบเทียบฉันจะไปแล้วนะฉันขอเลือกคุณแจ็คค่ะคู่จริงของดิฉันค่ะครับแจ็คเลือกจากอะไรอะซีรีส์วายที่ดูล่าสุดกันนั่นแหละก็คือนิทานพันดาวแล้วก็รู้สึกว่าตัวละครตัวนี้จริงๆชอบมันเป็นตัวละครที่ถ้าเกิดอยู่ดีบอกโจทย์ทุกคนว่าเออถ้าแจ็คจะเลือกหนึ่งคนในนิทานพันดาวทุกคนอาจจะต้องบอกว่าเลือกพ่อผันใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจริงๆมันมีตัวละครตัวนึงที่เราแอบชอบหลายๆอย่างก็คือลองเทที่รับที่แสดงโดยน้องเข้าตางคือเราก็เพิ่งเข้ามาอยู่ใน GMM เนาะแล้วพอเข้ามาปุ๊บเราก็ได้เจอน้องเข้าตังด้วยในตึกอะไรเงี้ยเราก็เห็นคาแรคเตอร์น้องเขาแล้วก็ได้ดูน้องเขาจากอะไรนะต้นหนชลทีด้วยนึกออกมั้ยก็จะเห็นน้องเขาแบบเออจากคาแรคเตอร์ต้นหนแล้วก็ตัวจริงๆของน้องเขาแต่พอมาดูในลองเทมาดูในนิทานพันดาวอ่ะกลับกลายเป็นว่าทุกครั้งที่น้องออกมามันดึงสายตามันดึงทุกอย่างแล้วน้องเขามันคือความสดใสจากบทของเขาที่เข้ามาประมาณ EP 3ป่ะเขาเข้ามาปุ๊บแล้วทุกคนก็จะงงว่าเอ๊ะตัวของตัวนี้จะมีความสําคัญอะไรจะเป็นยังไงอะไรยังไงคือมันดูน่าสนใจตั้งแต่ที่เขาเข้ามาแต่พอเขาเข้ามาตอนแรกแอบคิดไปแบบอุ๊ยอาจจะต้องมาเป็นชู้สาวหรือเปล่ามาแย่งพระนางหรือเปล่าอย่างเงี้ยแต่กลายเป็นแบบนอกจากจะไม่ใช่แต่กลายเป็นน้องมันคือความสดใสของบนดอยนั้นในทันทีมันมีเสน่ห์มันน่ารักแบบที่แปลกใจอ่ะแปลกจริงๆที่แบบหูมันน่ารักมากน่ารักแบบทุกครั้งที่น้องเขาปรากฏตัวอะไรอย่างเงี้ยมันเลยรู้สึกว่าแบบน้องหูชอบการแสดงของน้องมากนอกเหนือจากน้องน้องมีแต่ว่าคือเขาตังคือกลายเป็นอีกคนหนึ่งที่แบบหูไม่น่าเชื่ออันนี้เราไม่อยากพูดถึงพุ่มกลับมากเนาะเดี๋ยวหาว่าอวยอีกแต่ว่าตัวจริงของน้องที่เราเจออะไรเงี้ยน้องจะเป็นคนเงียบๆพูดจาแบบเงียบๆโทนเสียงต่ําๆอะไรเงี้ยแบบอะไรอย่างเงี้ยแต่พออยู่ในนั้นทําไมมันกลายเป็นเด็กสดใสลองเทที่น่ารักลองเทที่เป็นแบบเราเชื่อจริงๆว่ามันจะเดินถือกล้องมาถ่ายรูปหมู่บ้านได้เพราะมันมีคาแรคเตอร์ที่ไปเรียนมานะคือกลับมาบนดอยมันดีไปหมดเลยอ่ะเลยก็เลยรู้สึกว่าเป็นตัวละครที่ชอบแล้วก็จําแบบจําได้มากๆ1คนเลยเรื่องนี้อะไรเงี้ยครับครับจบครับเลือกจากความบ้าผู้ชายนั่นเองใครเสริมอะไรไหมคะกับตัวละครน้องลองเทเห็นด้วยเรื่องความสดใสเขาคือความสดใสจริงๆทุกครั้งที่เขาปรากฏตัวขึ้นมาเห็นด้วยต้องถามคุณเฟรมรู้สึกว่าทุกครั้งที่ออกมาก็คือทําให้รู้สึกแบบนึกออกปะคือมันเราไม่แน่ใจว่าในหนังสือจริงๆแล้วมันคาแรคเตอร์มันต้องเป็นรักมาสังเจ้าหรือเปล่าหรือว่าจริงๆแล้วมันก็คือมาเพื่อสร้างความสดใสเองเลยจริงๆมันปรากฏตัวในหนังสือเพื่อมาทําหน้าที่แบบในนี้แหละแต่ตอนจริงๆตอนพัฒนาบทอ่ะก็รู้สึกว่าจริงๆมันจะสามารถทําให้ไปสู่รักสามเศร้าก็ได้แต่แบบมันไม่ใช่อ่ะมันรู้สึกว่ามันไม่ได้จําเป็นกับบทนี้เลยแล้วพอรู้ว่าจะเป็นเข้าตังมาเล่นอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่ามันน่ารักเกินกว่าที่ต้องมาทําเส้นให้มันแบบสามเศร้าอะไรอย่างเงี้ยพูดเหนือก็น่ารักเนาะต้องถามคุณเฟรมครับเพราะว่าคุณเฟรมชอบมากจำได้ตอนเราดูด้วยกันอ่ะคือเรารู้สึกว่าตัวละครก็อย่างนึงการแสดงของน้องก็อย่างนึงใช่ป่ะแต่ว่าพอมันมาผสมกันมันแบบสดใสเจิดจ้า
อ้าวเดี๋ยวใครหายไปวะพี่โน้ตหลุดขอโทษขอโทษที่โลโก้บังหน้าครับแป๊บนึงนะไม่เป็นไรสรุปดีโทษที่ชื่องานขอโทษครับเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็มาคือมันเป็นตัวละครที่สดใสเจิดจ้าสำหรับเรื่องนี้เว้ยคือในเรื่องมันก็จะมีความดราม่าของคุณออฟใช่ป่ะที่ใส่มานู่นนี่นั่นตลอดเวลาเนี่ยแต่ว่าพอตัวละครนี้โผล่มาเราจะรู้สึกว่าโอเคกูสบายใจละเรื่องมันจะมีอะไรที่แบบสดชื่นแจ่มใสให้ได้ให้เราได้ดูนึกออกป่ะมันจะไม่มีดราม่าสำหรับตัวละครตัวนี้สักเท่าไหร่ดังนั้นน้องก็คือความสบายใจของกูเวลาดูนิทานพันดาวเว้ยแล้วการแสดงของเขาตังก็จะทำให้ตัวละครนี้มันยิ่งแบบเจิดจ้าฉายรัศมีอะไรเงี้ยขนาดนั้นเลยกูอยากโทษนะกูอยากซูมดูแววตาพี่เฟรมมากไหนพูดถึงพูดชื่อน้องเขาตังใหม่สิคะตอนที่ว่าสิตอนที่ว่าไม่สำคัญอ่ะพี่ออพี่โดยก่อนแล้วจริงๆตัวจริงน้องเข้าตังค์อ่ะมันไม่ได้เป็นเด็กสดใสแบบขนาดลองเทเว้ยน้องเป็นเด็กแบบใช่เป็นใช้อธิบายให้เห็นภาพไงน้องเป็นเด็กมีความติดมากติดแบบไหนติดแบบแบกเป้ไปเที่ยวญี่ปุ่นคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยไปแบ็คแพ็คไปญี่ปุ่นคนเดียวเล่นกีตาร์ร้องเพลงจริงๆเป็นเด็กที่มีรอยสักด้วยอะไรอย่างเงี้ยเป็นเด็กอีกแบบที่เราไม่ใช่แบบลองเทเลยอุ้ยสเปคเลยอ่ะไอ้เลิฟนี่ไงนี่ไงไทยเล่าเนาะเป็นไทยเล่าเนาะพี่เบมเนาะไทยเล่าแล้วเราเชื่อว่าใครได้คุยกับเข้าตังอ่ะจะต้องส่งเสน่ห์มันมันเป็นเด็กมีความคิดอะไรที่แบบน่ารักอ่ะพี่แจ็คน่าจะรู้เลยว่าพอได้คุยอ่ะมันจะแบบน่ารักจริงเฮ้ยตัวจริงก็น่ารักคือไปลองเทก็น่ารักตัวจริงก็น่ารักจริงมึงระหว่างที่กำลังนี่ไปก็คือกูวัดค่าออกซิเจนกำลังจะทักพอดีตัวจริงเป็นเด็กน่ารักเป็นเด็กน่ารักนั่นก็คือลองเทจากนิทานพันดาวซึ่งถ้าใครไม่ดูรีรันนะคะวันไหนบ้างคะคุณออฟขายงานค่ะเร็วงานดูความสุขกำลังจะกลับมารีรันอีกแล้วก็ฝากดูด้วยแล้วกันนะครับนิทานพันดาวทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ไม่ศุกร์วันเดียวเนี่ยเห็นป่ะโดยยังไม่รู้ข้อมูลเลยสุขเสาร์อาทิตย์ดีกับพี่ออฟด้วยสุขเสาร์อาทิตย์สองทุ่มครึ่งค่ะล่าสุดยินดีกับคุณนพนัทคอนเทนต์ครีเอเตอร์ของเอเชียไอทีวีทีพูดชื่อรางวัลพูดชื่อรางวัลหน่อยพูดชื่อรางวัลรางวัลอะไรพูดให้ถูกต้องพูดให้ถูกต้องอย่าแกงกันออกอากาศตอนนี้เดี๋ยวพูดผิดอันนี้ฉันพูดให้ก็คือพี่ออฟเพื่อนของพวกเราเพื่อนของชาวสุวิจารณ์นั้นเพิ่งเอานิทานพันดาวไปรับรางวัลนะคะ Best LGBTQ+ Program Made in Asia นะคะจากเวที Content Asia Award 2021ค่ะปรบมือเย้อ่ะช่วงโมเมนต์นี้พี่ให้ทุกคนพูดชื่นชมเพื่อนคนละ5วินาทีเริ่มไม่ฉันไม่ต้องอย่างนี้เว้ยฉันไม่ต้องให้ไปดูย้อนหลังในสุดวิจารณ์เราพูดไปหมดแล้วพี่ออฟถือว่าตอนนี้จะว่าเธอขึ้นเวทีอยู่เธอจะพูดขอบคุณยังไงบ้างนี่คือเวทีออสการ์โอเคสปีดรับรางวัลสปีดรับรางวัลหน่อยสปีดรับรางวัลนะพร้อมนะแป๊บนึงเดี๋ยวอะสมมุติเฮ้ยเอาพี่หนุ่มไปผู้ประกาศแล้วเดี๋ยวพอพี่หนุ่มประกาศเสร็จเดี๋ยวจะดึงพี่แตกไอ้ดึงพี่ออฟขึ้นมาเป็นคนพูดขอบคุณโอเคไม่มีการเจี๊ยบอะไรเกิดทั้งสิ้นผู้สังเกตเหมือนออสการ์เหมือนออสการ์แล้วจังหวัดชื่ออะไรกูจำไม่ได้เลยไอ้ The Winner Is ไปเลยThe Winner Is เอายัง5 4 3ให้คิว5 4 3 2เอามีเรามา And The Winner Is นิทานพันดาวต้องพัดน้ำตาthank you I'm so excited โอ้ขอตอบเป็นภาษาไทยได้ไหมตอบไทยเถอะเป็นจริงๆตั้งใจไปว่าคงจะพูดนู่นพูดนี่เยอะแยะมากเลยเวลาที่ผลงานเราจะได้รับรางวัลสักเรื่องนึงแต่พอมาอยู่ตรงนี้จริงๆก็รู้สึกว่าตื่นเต้นไปหมดนะครับก็คงต้องข
ขอบคุณทุกคนที่มีส่วนร่วมที่ทําให้เกิดนิทานเรื่องนี้เพราะว่าเป็นโปรเจกต์ในฝันที่ตั้งใจไว้ว่าวันนึงจะต้องทําให้ได้แล้ววันนี้มันก็เป็นจริงด้วยหลายๆองค์ประกอบเพราะฉะนั้นรางวัลนี้จึงเป็นเหมือนการขอบคุณทุกๆคนทีมงานนักแสดงทุกคนขอบคุณมากครับเย้ไอ้เสิร์ชมึงแค่คิดก็ยังตื่นเต้นพูดแบบผิดๆถูกๆไม่ได้อ่ะของจริงก็ไม่ได้แน่อ่ะอยากรู้ว่าเป็นผู้กำกับจริงๆอยากรู้ว่าเอาจริงอ่ะรางวัลเนี้ยมันมีการประกาศบนเวทีอะไรอย่างนั้นเลยปะเออหมายถึงว่าแบบเหมือนถ้าไม่มีโควิดอ่ะสมมติถ้าไม่มีโควิดถ้าไม่มีโควิดเหมือนจะเป็นการประกาศนะเพราะว่าปีก่อนๆมันก็มีหมากมีใครช่วงที่ปีที่แล้วก็เป็นโควิดเหมือนกันเขาใช้วิธีส่งรางวัลมาให้ใช่เขาใช้วิธีเป็นส่งรางวัลมาให้อะไรเงี้ยมึงกูยังตื่นเต้นอยู่เลยทีหลังจะเล่นอย่างนี้นะไม่เอาโอ้ยดีใจด้วยดีใจด้วยค่ะเออเพื่อนๆก็ภูมิใจในตัวพี่กันทุกคนเลยไม่ใช่อะไรอีพีโตคือแซวคนแรกเลยค่ะเมืองแต่เอาจริงตอนมึงรีบไม่แต่ว่าตอนที่อยู่ที่บ้านใช่ปะก็ไม่มีใครดูด้วยว่าก็ดูอยู่คนเดียวแล้วก็แบบอย่างที่บอกก็เออลองตั้งกล้องดูมึงพอประกาศเลยจริงๆพอออฟเรคคอร์ดกดร้องไห้คนเดียวแล้วกูเกลียดมากกูดูวิดีโอแล้วคือดูเป็นคนตอแหลมากแบบนี่มานักแสดงหลักให้เรียกว่าเป็นนักแสดงหลักของเรื่องจริงๆแล้วกูเพิ่งเห็นว่ากูมีเหล่ดูกล้องด้วยว่าหน้าหลุดจากเฟรมกล้องหรือเปล่านะมึงแต่มันก็ตื่นเต้นจริงๆเพราะว่ามันไม่รู้มาก่อนแล้วเขาก็ประกาศนาทีนั้นจริงๆอะไรอย่างเงี้ยตลกดีแล้วพอเสร็จสุดท้ายก็โทรแบบวิดีโอคอลไปหาเอิร์ธกับมิกก็คือนางก็ร้องไห้กันจ้าน่ารักดีใจด้วยอ่ะคุณโจเขาบอกเข้าเรื่องกูคนแบบกลัวจับเวลาโอเคขอบคุณพี่แจ็คและลองเทจากนิทานพันดาวค่ะพี่แจ็คเลือกใครต่อกันเลือกคนต่อไปที่เมื่อกี้เค้าแบบปลื้มลองเทนะครับคุณเฟรมครับแล้วกูรู้สึกว่าแบบกูพูดเยอะอาจจะพูดเยอะกว่าอันที่กูเลือกด้วยเนี่ยเมื่อกี้อ้าวนาทีเดียวไม่แต่ว่าอันที่คุณเลือกนั้นน่ะมาเป็นคู่ค่ะเอาใครก่อนบอกเรื่องก่อนไหมได้ได้มาจากแปลรักพาร์ท1เพราะว่าพาร์ท2อ่ะกูยังดูไม่จบจนถึงตอนนี้ I'm so sorry ซึ่งคนแรกที่จะพูดถึงคือก็คือตาลจ้ะโอเคชอบน้องตาลส่งคิวน้องตาลน้องตาลเนี่ยนะคือจริงๆอ่ะถ้าเกิดใครติดตามรายการเราอ่ะก็จะรู้ว่าเราเคยทำรีวิสิตแปลรักพาร์ท1ไปแล้วใช่ป่ะซึ่งกูเนี่ยก็อวยน้องมากในแง่ว่าเป็นตัวละครที่แบบเป็นตัวละครหญิงในซีรีส์วายที่มีสติที่สุดเท่าที่กูเคยดูมาในชีวิตนี้เว้ยเดี๋ยวนะเออเลื่อนหน้าน้องให้ดูดีๆหน่อย คือเรารู้สึกว่าตัวละครหญิงในซีรีส์วายส่วนใหญ่อะเราดูมามันจะเป็นตัวละครประเภทที่แบบออกมาสวยๆออกมาเพื่อแบบเป็นตัวละครอยู่ตรงกลางระหว่างพระเอกนายเอกอะไรเงี้ยใช่ไหมแต่ว่าคือตัวตาเนี่ยมันไม่ใช่แบบนั้นคือมันมีชีวิตของมันเองแล้วมันก็มีแอททิจูดบางอย่างที่เรารู้สึกว่าแม่งดีมากๆสำหรับตัวละครหญิงเลยคือเป็นตัวละครที่ไม่ต้องมาทำตัวแบบอ่อนแอหรือว่าแบบมาทำตัวสวยๆเพื่อให้คนดูแบบเกลียดหรือว่าทำให้แบบเรื่องมันป่วนปั่นอะไรเงี้ยแต่ว่านางมีความคิดของตัวเองมีชีวิตของตัวเองแต่ว่าบังเอิญอ่ะมาอยู่ในเส้นของตัวละครพระเอกนายเอกของเรื่องนี้ซึ่งกูรำคาญ เอาไม่แต่ว่าคือมันเป็นความน่ารำคาญที่มันเป็นตัวละครตัวสองตัวนี้อยู่แล้วไงของตัวพระเอกนายเอกอะแต่ว่ามันเป็นตัวนางรองที่มาทำให้แบบชีวิตของคนเหล่าคนสองคนนี้เข้าใจกันมากขึ้นนึกออกปะคือเหมือนเป็นตัวที่แบบ
คือพูดง่ายคือเป็นตัวที่บิวตัวละครของบิวกิ้นน่ะชอบมาก่อนแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็เหมือนกับแบบพอไปใกล้ชิดกับตัวละครของโอ๊ยตัวละครของพีพีซึ่งเป็นโอเอลเนี่ยมันก็จะทําให้เหมือนแบบเกิดมีความสัมพันธ์ทับซ้อนกันไปมาอย่างงี้ใช่มั้ยแต่เรารู้สึกว่าตัวละครตัวเนี้ยมันทําให้ความสับสนตรงนั้นน่ะมันน้อยลงเป็นตัวที่มีสติอ่ะเข้ามาบอกว่าเฮ้ยมึงทําแบบนี้ไม่ได้มึงคิดแบบนี้ไม่ได้มึงคิดยังไงบอกกูมาอะไรเงี้ยซึ่งเรารู้สึกว่ามันมีน้อยมากที่ตัวละครหญิงที่มาเป็นตัวแทรกระหว่างกลางอ่ะมันจะในซีรีส์วายทั้งหลายแหละมันจะแสดงให้เห็นจุดนี้เว้ยมันมีน้อยมากซึ่งเราเลิฟน้องมากซึ่งถ้าเกิดอยากจะฟังเต็มๆเนี่ยไปฟังได้ในรีวิสิตนะจ๊ะมี2ตอนด้วยกันขายของเก่งอ่ะอีกตัวนึงอีกตัวนึงคือหุ้ยน้องบาร์คือตุ๊ตี้ตอนนี้ว่าตุ๊ตี้ตั้งนึงนะตุ๊ตี้ก็จะเป็นอีกตอนแรกมึงรู้ป่ะกูคิดว่ากูจะเอาตุ๊ตี้มารวมด้วยเป็น3คนแต่ไม่เอาดีกว่าคือตัวละครบาร์ทเนี่ยคือตาลในขณะที่ตาลน่ะเป็นนางรองใช่มั้ยแต่ว่าตัวละครบาร์ทก็คือพระรองที่แท้ทรูซึ่งเราก็พูดไปเยอะมากใน EP ที่รีวิสิตนั่นแหละแต่เรารู้สึกว่าเขาเรียกอะไรความสําคัญของตัวละคร2ตัวเนี้ยตาลกับบาร์ทเนี่ยมันใกล้เคียงกันเว้ยคือตาลน่ะเป็นคนที่เตือนสติตัวละครเตใช่มั้ยแต่ในขณะเดียวกันน่ะตัวละครบาร์ทมันก็เป็นตัวละครที่มากระทุ้งให้โอเอ๋วเนี่ยเข้าใจตัวเองมากขึ้นเว้ยซึ่งเรารู้สึกว่าแบบบาร์ทเป็นตัวละครพระรองที่ค่อนข้างสง่างามสําหรับเราในแง่ว่าแบบมันในตอนแรกๆอ่ะมันอาจจะยังไม่ค่อยรู้ตัวว่ามันต้องพูดอะไรยังไงกับตัวโอเอ๋วหรือเรารู้สึกยังไงกันแน่กับตัวละครตัวนี้อะไรเงี้ยแต่มันมีพัฒนาการที่มันค่อยๆเข้าใจตัวเองแล้วพอมันเข้าใจตัวเองปุ๊บอ่ะมันก็เปิดเผยออกมาอย่างตรงไปตรงมาเว้ยซึ่งเรารู้สึกว่าอย่างที่เราเคยพูดไปในรีวิสิตมันคือว่าตัวละครตัวนี้มันเป็นตัวละครที่ชาวเราอ่ะหมายถึงว่าคนที่เป็น LGBT ทั้งหลายเนี่ยใฝ่ฝันหามันคือตัวละครที่พอเข้าใจตัวเองแล้วอะก็พูดกับเราตรงๆไม่ต้องมีการเล่นเกมหรือว่าอะไรทั้งสิ้นอะไรเงี้ยแล้วเรารู้สึกว่ามันเป็นตัวละครที่โชว์ให้เห็นว่าการที่เราจะ break through กรอบของสังคมหรืออะไรเงี้ยมันอาจจะไม่ได้ยากขนาดนั้นถ้าเกิดเรามีความรู้สึกว่าเราเข้าใจตัวเองแล้วเราพร้อมแล้วเราไม่เกรงกลัวกับอะไรแล้วขอแค่มีคน1 2 3 4 5คนข้างๆเราที่เข้าใจเราก็พร้อมที่จะแบบพูดออกมาอะไรเงี้ยซึ่งเรารู้สึกว่านอกจากความแบบน่ารักสดใสของตัวละครตัวเนี้ยจริงๆมันเหมือนกับลองเทเหมือนกันนะหมายถึงว่ามันความไบรท์ของมันอะไรเงี้ยแต่ว่าอีกอย่างนึงที่เรารู้สึกว่ามันบียอนกว่าลองเทมันคือมันเป็นตัวละครที่แบบพูดในสิ่งที่คนในยุคสมัยนี้ต้องการจะฟังอ่ะมันคือการบอกว่าเธอไม่ต้องกลัวเว้ยว่าเธอพูดสิ่งนี้ออกมาความรู้สึกตัวเองออกมาแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นแค่เธอมีความรู้สึกว่าเธอเข้าใจตัวเองแล้วก็มั่นใจว่าสิ่งนี้มันคือตัวตนของฉันจริงๆอะไรเงี้ยเธอแค่พูดออกมาใครจะว่ายังไงก็แล้วแต่ว่าถ้าเกิดเธอพูดสิ่งนี้ออกมาได้แล้วอ่ะมันจะเป็นผลดีมากกว่าผลร้ายเว้ยไม่รู้นะคือเรารู้สึกแบบนี้แล้วมันเป็นตัวละครที่เหมือนไงอ่ะ encourage ให้เราแบบทําสิ่งที่เราคิดอย่างนั้นจริงๆอ่ะซึ่งเรารู้สึกว่าทั้งตาและบาร์นี่แหละมันเป็นตัวละครแบบนั้นเป็นตัวละครแบบว่าเธอไม่ต้องมาเล่นเกมซับซ้อนอะไรแล้วอ่ะชีวิตนี้มันสั้นนักอ่ะแล้วเราควรจะแบบพูดสิ่งที่เราคิดแล้วเราควรจะทําสิ่งดีๆกับคนที่เรารักอะไรเงี้ยขอบคุณพี่เฟมค่ะคือไม่ใช่เลยนะกันขำมากเลยเมื่อกี้พี่เฟมอ๋อลืมไปวันนี้จอเราไม่ได้เป็นแบบว่าจอเล็กไงเราเป็นจอกว้างแบบนี้ก็เก็บหมดทุกอย่างเลยเฮ้ยจริงๆตัวละครตาเป็นตัวละครที่คนพูดถึงเยอะมากเลยนะแบบทั้งสองตัวนี้เลยอ่ะแล้วหนูก็ชอบมากทั้งสองตัวเหมือนกันโดยเฉพาะน้องบาสเราชอบตัวละครบาสอย่างที่พี่เฟมบอกว่ามันชัดเจน
มันไม่มายักยื้อยักยันอะไรอยู่มันก็เป็นพลังที่แสนดีอ่ะอย่างตอนนั้นเราจําได้ว่าปัญหาเดียวที่เรามีกับแปรลักษณ์พาร์ท1เราไม่เข้าใจคาแรคเตอร์ของไอ้เต๋อันเดียวว่าทําไมมันซัฟเฟอร์กับการที่มันรู้ว่ามันชอบผู้ชายมากขนาดนั้นเหมือนกับว่าคือด้วยความที่เซตติ้งมันปัจจุบันนึกออกปะมันน่าจะรู้ช้อยบางอย่างว่าการเป็นเกย์มันไม่ได้แบบเหมือนว่ามันไม่น่าควีชั่นกับเซ็กชวลิตี้ใหญ่มากขนาดนั้นอันนั้นคือปัญหาเดียวแต่ก็เข้าใจนะเพราะบริบททุกคนมันไม่เหมือนกันคุณโจไม่ได้ดูรีวิทใช่ไหมล่ะฉันไม่ได้ไปดูด้วยไงฉันขอโทษทำไมประเด็นเดียวต้องไปดูเขาพูดเรื่องนี้กันอยู่อ๋อหรอได้ไปต่อค่ะไปต่อค่ะคุณเฟรมเลือกใครต่อคะอุ้ยเหมือนกูได้เลือก2คนนะพอแบบเป็นเจ้าของโจทย์แล้วได้เลือก2คนใช่ไหมเลือกไหนว่ะมันวนกลับมาที่พี่แล้วนี่ว่ะอ่ะเลือกพี่โน้ตอุ้ยพี่โน้ตค่ะโอเคซึ่งพี่โน้ตนั้นจะมากับตัวละครเราเลือกตัวละครจากเรื่องรักแห่งสยามและตัวละครที่เราเลือกก็คือสุนีนั่นเองเย้เราแบบทุกคนเรื่องรักแห่งสยามเราคงไม่ต้องเล่าเรื่องย่อเนาะเรื่องเกี่ยวกับอะไรแต่ว่าเรารู้สึกแบบว่าตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครที่แบกทุกอย่างไว้หมดเลยไม่รู้ว่าแบบคนเคยอ่านหนังสือออริจินอลรักแห่งสยามไหมอ่ะถ้าเกิดอ่านหนังสือออริจินอลรักแห่งสยามที่พี่มาเดี่ยวเขาทำขายอ่ะตัวสุนีเป็นตัวดำเนินเรื่องหมดเลยนะเป็นแบบผู้หญิงที่เผชิญชะตากรรมเริ่มจากเสียลูกสาวคนโตไปก็คือแตนที่หายกลางป่าที่พี่ไปก่อนนั้นต้องดูวิธีที่เขาสูญเสียลูกสาวคนโตอ่ะยังไงมันจะมีหนังสือที่มันจะไม่เหมือนเวอร์ชันหนังเลยนะเสร็จปุ๊บเท่านั้นยังไม่พอสามีกลายมาเป็นติดเหล้าถ้ายังไม่พออีกสุนียังเจอฉากจูบกันที่แบบหลังบ้านอะไรเงี้ยทำให้เขารู้สึกแบบว่าเขาแบบโหยผู้หญิงคนนี้แม่งต้องแครี่บ้านทั้งหลังอ่ะแล้วก็ต้องดูแลสามีที่ไม่ทำงานเลยกินแต่เหล้าแล้วก็แบบฉากไข่โกลในตำนานรวมไปถึงสุนีต้องแบบมิวพออย่างนี้แล้วจะปวดร้องเรานึกถึงเวลาที่ออฟพูดว่าออฟสามารถเล่นได้คือแบบมิวรู้ที่ไม่ใจว่านาเลี้ยงโต้งมายังไงคือเป็นที่มาของฉากสุนีในตำนานของเราและที่สำคัญคือแบบมันอยู่ในมือถูกคนก็คือนักแสดงอย่างแบบพี่นกสินใจที่แบบเขาไม่ได้เล่นหนังมาเราคิดว่าเป็น10กว่าปีเลยนะถึงมาเล่นเรื่องนี้อย่างเงี้ยแล้วเขาก็เล่นแบบได้เรียบและลึกอะเรารู้สึกว่าเขาแบบต้องเป็นเขาเรานึกคนอื่นเล่นไม่ออกนะเพราะจะเป็นใครอาจจะมีคนเล่นได้แต่เราว่าแบบวิธีที่เขาเล่นหรือว่าแบบฉากที่แบบว่าให้เลือกตุ๊กตาผู้หญิงหรือผู้ชายอะไรเงี้ยคือแบบเฮ้ยสุนีนี่ไม่ต่างไปกับอังสุมาลินเลยคือมีลูกก็ตายมีผัวก็ตายแต่สุนีคือแบบลูกตายผัวป่วยลูกชายอาจเป็นเกย์อะไรเงี้ยรู้สึกว่าตัวละครตัวนี้แบบเราว่ามันมีในสังคมทั่วไปด้วยแหละที่เราสามารถมองเห็นได้แล้วเราคิดว่ามันเป็นตัวละครที่มีมิติที่น่าสนใจและอย่างที่บอกมันแครี่เรื่องรักแห่งสยามทั้งเรื่องแล้วถ้าเกิดคนไปอ่านเวอร์ชันหนังสือเราจะรู้สึกแบบว่าเชี่ยจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของสุนีที่ต้องแบกบ้านภาระอะไรหลายๆอย่างเงี้ยก็เป็นที่มาของการเลือกสุนีพี่ออฟหนูขอรอบนึงป่ะหนูขอรอบนึงเร็วเอาเลยหยอกไม่ต้องการแสดงแล้วหรอบ้านที่มีครอบครัวแล้วมันจะเป็นอย่างนี้จ้ะบ้านที่มีครอบครัวและมีหมาด้วยมันจะเป็นอย่างนี้แหละทุกคนก็สนุกสนานกับการที่มีหมาวิ่งไปมาไปด้วยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะบอกแฟนว่าไม่ต้องแอบแล้วกันเนาะให้ใช้วิธีเดินผ่านไปมาใช้วิธีเดินผ่านดีกว่าซึ่งเดี๋ยวถ้ามีจริงๆมีคนเรียกร้องเรื่องโจทย์สุนีกันมามากมายเดี๋ยวไว้วันไหนถ้าหากว่ามีคนคิดขึ้นมาจริงๆเดี๋ยวเราจะเริ่มทําโจทย์นั้นกันนะคะแล้วเดี๋ยวรอบนั้นจะให้พี่ออฟลองแสดงเป็นสุนีด้วยนะคอนเทนต์เอเชียอวอร์ดนักแสดงนําชายยอดเยี่ยมกูว่าได้เราชอบเรารู้สึกว่าพอมองย้อนกลับไปแล้วบทของสุนีมันคือต้นแบบของแม่ LGBT ในซีรีส์ Y ตอนนี้เลยนะแล้วพอย้อนกลับไปณจุดนั้นคือตอนนี้เรารู้สึกว่าแม่ในซีรีส์ A ซีรีส์
วายอะไรต่างๆมันก็พยายามที่จะเป็นกลายเป็นแม่สมัยใหม่ที่เข้าใจมากขึ้นแต่เราชอบสุนีตอนณเวลานั้นในแง่ที่ว่ามันเป็นตัวละครที่ไม่ได้เข้าใจซะทีเดียวอ่ะนึกออกปะสุดท้ายไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่แค่ต้องทําใจยอมรับหรือพยายามที่จะเข้าใจเรื่องนี้ในท้ายที่สุดนึกออกปะพี่เฟียจะพูดอะไรคือมันเลียวดิอ๋อเปล่าแค่หันไปส่องกระจกเนี่ยหน่อยไม่เรารู้สึกว่าซุนีเป็นตัวละครแบกโลกอ่ะแบกโลกทั้งใบอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เขาก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะทำตัวถูกไหมซึ่งเราคิดว่าจริงๆแล้วอ่ะเขาไม่ได้มายหรอกนะแล้วถ้าเกิดเป็นบอกว่าถ้าต้องจะเป็นเกย์แต่เขาแค่รู้สึกว่าเขารอสักเขาแบบนึกออกป่ะลูกสาวคนโตหายไปก็คือตายนั่นแหละผัวติดร่างไม่รู้จะรอดหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วแบบโหอยากให้ทุกคนไปหาแบบเวอร์ชันหนังสืออะไรเงี้ยมันแบบแต่ว่าตอนที่เราดูตอนนั้นเราเฮิร์ตนะเราเฮิร์ตกับการตัดสินใจของซุนีที่เลือกที่จะเอามิวมาบอกว่าทําอย่างนี้ไม่ได้เราขออะไรเงี้ยเพราะว่าฟิลเตอร์ตอนนั้นเราอาจจะดูแล้วเราจะอินกับรีเลชั่นที่มันกําลังจะเกิดขึ้นของเด็ก2คนแล้วก็เท่ากับในโครงสร้างนั้นซุนีคือตัวโกงของความโรแมนติกนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะตอนนั้นก็แบบโหเฮิร์ตกับสิ่งที่แม่ทําอ่ะเพราะว่าเราโปรฝั่งโรแมนติกของความรักที่มันกําลังจะเกิดของเด็กอะไรเงี้ยแล้วแบบโหแล้วสิ่งที่แม่ทําวันนั้นบาดแผลมันส่งผลถึงมิวขนาดไหนในตอนสุดท้ายอะไรเงี้ยตอนนั้นก็โกรธสุนีอ่ะถ้าเกิดเป็นสุนีแบบโมเดิร์นมัมมาเลยลูกอยู่บ้านเดียวกันหัวตรงกับมิวแบบแต่ว่าพี่หนุ่มเขาสามารถเล่นสุนีแบบรัชนาลัยได้นะพร้อมเมโลดี้ด้วยปะหยุดไว้เราเล่นพร้อมกันพี่ออฟวันหลังเล่นพร้อมกันอีกหน่อยพร้อมสเตจพร้อมสเตจแล้วว่าเป็นแบบว่าให้ทุกคนแสดงและนั่นคือสุนีจากพี่โนตค่ะคนต่อไปค่ะพี่โนตตอนนี้เหลือใครบ้างเหลือโจโจ้เหลือหนูเหลือพี่ออฟเหลือบาพีสใช่เหลือเบนเราขอเลือกหนุยครับไอโอเคค่ะสารภาพว่าเลือกเมื่อกี้เลยเพราะว่าไม่ได้มีเวลาในการที่จะแบบทำนู่นทำนี่สติไม่ค่อยดีนะคะคนนี้จริงๆดูเหมือนอังจริงถ้าดูก็น่าจะเป็นตัวละครที่เด่นมากเหมือนกันในเรื่องนี้ซึ่งเป็นครั้งแรกที่หนูจะได้พูดถึงซีรีส์เรื่องนี้นะคะคนคนนั้นไม่ใช่ใครตัวละครนี้คือคุณเจนนี่ปานั่นนะคะจาก Review Free ค่ะเกียดการเป็นมีไฟล์เป็นไฟล์กิฟต์ป่ะเกียดมากเลยฉันพูดเลยว่ารอบหน้าใครหาก่อนก็ได้ก่อนอ่ะเริ่มเจนี่ปานันฉันจำชื่อตัวละครไม่ได้ฉันขอโทษโจโจ้เขาชื่ออะไรนะแม่คือเอาอย่างง่ายสุดคือเป็นกระเทยที่มีความใฝ่ฝันว่าอยากแปลงเพศรวมไปถึงมีความสัมพันธ์กับผู้ชายท่านหนึ่งหัวทองก็คือคุณแม็กเจนมานะซึ่งเฮ้ยมันกระตุกปะวะอ๋อไม่กระตุกโอเคอ่ะความน่าสนใจของหนูอ่ะคือถ้าดูตั้งแต่ตัวละครเองก็คือเจนี่ปานันมารับบทนี้ที่จะต้องเป็นกระเทยที่ต้องลุกขึ้นมาทวงแค้นคนที่ฆ่าผู้ชายของฉันไปอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเฮ้ยเรารู้สึกว่าจากโจทย์อะสนุกแล้วแต่ความน่าสนุกมากกว่านั้นคือการที่ตัวละครเนี้ยเป็นตัวละครกระเทยเนาะเราก็พูดกันอย่างนี้เลยมันคือตัวละครกระเทยที่มีชีวิตจิตใจมากๆอะแล้วพอมันแสดงโดยเจนนี่แล้วเราก็เชื่อมากๆแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยนี่คือจุดที่เจนนี่ปนัดแม่งก้าวเข้าไปสู่การแสดงแบบจริงๆจริงๆสักครั้งนึงอะไรเงี้ยแล้วก็ชอบที่คอของมันของตัวละครเนี้ยคือการที่อยากเป็นตัวแทนของคนที่จะมีคนมารักแบบ no matter what you are นึกออกปะแล้วเราก็รู้สึกว่าเราชอบตัวละครนี้ที่พอฟังคำนั้นจากผู้ชายก็คือคุณแม็กเจมานะฟังเข้ามาแล้วฝังใจเจ็บก็เลยต้องไปตามทวงแค้นให้ไงมันก็เลยรู้สึกว่ามันก็พอมีน้ำหนักมากพอที่จะทำให้เราลุกขึ้นมาทำอะไรบางอย่างเพื่อทำอย่างนี้อะไรเงี้ยแล้วหนูก็ชอบมากตรงที่นั่นแหละความกระเทยของมันอะแล้วมันลุกขึ้นมาหยิบปืนน่ะพี่มันว้าวสําหรับหนูแค่นั้นเองคือไอ้เรื่องตัวละครพาร์ทหลักทั้งหมดอ่ะมันก็แบบเข้มแข็งของมันไปแล้วอ่ะแต่เราชอบฟีลแบบเฮ้ยกระเทยจับปืนกระเทยไล่ฆ่านึกออกป่ะมันแบบได้ฟีลแบบดีชอบนี่จําอะไรไม่ค่อยได้แต่ว่าเนี่ยเป็นตัวละครที่หนูชอบมากๆเหมือนกันพี่หนุ่มค่ะพี่หนุ่ม
เออเราชอบพัฒนาการของตัวละครตัวนี้ด้วยแหละจากจุดที่เป็นคนธรรมดาแบบเป็นเด็กเสิร์ฟทำไมเสียงมีเอ็กโคบ้านใครเปิดเออแล้วจากตัวละครที่เป็นเด็กเสิร์ฟธรรมดาแบบผู้หญิงเป็นกระเทยธรรมดาเป็นเด็กเสิร์ฟเนาะแล้วก็การมาเป็นมือปืนมาเรียนรู้การเป็นนักฆ่าการใช้ปืนฝึกการใช้ปืนแล้วระหว่างทางก็มีดราม่าแบบฉันไม่กล้ายิงปืนฉันไม่กล้าฆ่าคนฆ่าคนเป็นคนแรกรู้สึกยังไงบ้างอะไรเงี้ยมันมีพัฒนาการของตัวละครมีดราม่าเกิดขึ้นอะไรเงี้ยแล้วทางลงของตัวละครก็สวยเลยแหละสำหรับต้องชื่นชมคนเขียนบทเขาต้องชื่นชมคนเขียนบทเขาต้องชื่นชมพ่วงกับเขาแต่ว่าจริงๆอ่ะถ้าใครไม่ดูเราจะไม่สปอยแต่ว่าเราพอถึงตอนจบพอถึงฉากจบนึกออกปะซีนนั้นเรากลับรู้สึกว่ามันแบบฮาร์ดเบรกมากๆแบบไอ้เหี้ยกูไม่คาดคิดว่าจะได้เจอสิ่งนี้ปรากฏเจออะไรเงี้ยมันรู้สึกว่าใจร้ายเหมือนกันแต่ว่าอย่างที่พี่หนุ่มบอกทางลงของตัวละครมันดูสวยงามมากอืมค่ะคุณโจโจ้จะแก้ต่างอะไรไหมคะในเรื่องนี้เคยดูไหมคะที่ VVP เคยดูไหมคะรู้สึกว่าจริงๆแล้วเป็นตัวละครที่คนชอบเยอะมากเพราะว่าหนึ่งเขามันคือบทซีเรียสบทแรกของเจนนี่มั้งคือในเกลโอเคมันจะมีคอมเมดี้บ้างนะแต่อันเนี้ยมันซีเรียสล้วนๆแล้วเจนนี่มันทำให้เชื่อถือจริงๆอ่ะคือเจนนี่อยู่กับแม็กหรืออะไรเงี้ยเจนนี่ตัวใหญ่มากถ้าเทียบกับแม็กนะแต่การแสดงของมันคือมันทำให้ดูกลายเป็นแบบหน้าทะนุถนอมหรืออะไรก็แล้วแต่หรืออะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือตอนเขียนบทคือเห็นภาพเจนนี่ตั้งแต่ต้นเลยปะใช่เพราะว่าเป็นคือเอาเข้าจริงโจทย์คืออยากเห็นเจนนี่เล่นดราม่ามันก็เลยง่ายสำหรับเราอาจจะเพราะว่าเรารู้จักเจนนี่อยู่ด้วยแล้วเราก็แบบเราได้เคยเห็นมุมอ่อนแอของมันนะแต่ว่าสิ่งที่ทำให้คนพูดถึงและชอบตัวละครตัวนี้เยอะเพราะว่ามันไม่เคยมีเรื่องไหนที่หยิบจับเอาตัวละครกระเทยมาแล้วไม่ได้มาใช้ประโยชน์ในทางดราม่าแบบเนี้ยนึกออกว่าไม่ใช่เป็นแค่ตัวประกอบอ่ะคือเค้ามีเส้นเรื่องของเค้าเองแล้วก็เป็นเส้นเรื่องหลักด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราว่าอันนี้อาจจะที่ฟังคนพูดนะเค้าบอกว่าส่วนนึงที่เค้าชอบก็เพราะว่าเค้ารู้สึกว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดในชีวิตกระเทยมันไม่ใช่เรื่องความรักเนี่ยเพราะจริงๆถ้าเทียบกับแม่หัวใจหลักของแม่คือเส้นทางการแปลงเพศนึกออกปะนั่นแหละนานๆเราจะได้พูดถึงซีรีส์คุณโจ้บ้างนะคะนอกเหนือจากเกย์โอเคเป็นเรื่องดีที่พูดจริงๆไปดูกันได้นะครับเป็นซีรีส์อันเป็นซีรีส์ที่ไม่ค่อยถูกพูดถึงแต่ก็เป็นงานที่เราภูมิใจที่สุดเนี่ยดีดีขออภัยในความอ่องๆนะคะข้อมูลอาจจะผิดพลาดบ้างนะคะเพราะว่านอนน้อยนะคะอ่ะหนูขออนุญาตเลือกคนที่เรียกว่าเป็นวิชวลของส่วนวิจารณ์เพราะว่าเขาหล่อสุดนะคะก็ต้องเลือกใครจริงๆนะคะขอเสียงปรบมือคุณประพิษค่ะเปิดไมค์เปิดไมค์ก่อนอีควายให้ด่าเนี่ยอีดอกเออนะหลงระเริงในคำชมจนลืมปิดเปิดไมค์โอเคสำหรับตัวละครที่เราเลือกนะครับมันเป็นตัวละครเก่าจริงเราน่าจะมันคือ2543เนาะไม่แน่ใจว่ามันเป็นช่วงใกล้ๆกันกับรักแห่งสยามมั้ยนะไม่ใกล้เลยค่ะไม่ได้ใกล้ไกลไกลไกลมากโอเคไกลมากจริงแล้วมันไกลมากตัวละครที่เลือกก็คือครูบี๋จากสตรีเหล็กนั่นเองครูบี๋คือคนที่เท่าไหร่วะคนที่3คนใส่แว่นคนที่ใส่แว่นใช่สำหรับเราชอบครูบี๋ในแง่ที่ว่าถ้าพูดถึงว่าสตรีเหล็กอ่ะมันคือสตรีเหล็กมันเหมือนกับว่ามันเป็นคือหนังที่ไม่ได้มีพระเอกไม่ได้มีนางเอกขนาดนั้นอ่ะคือเราอาจจะมองว่าพี่ติ๊กเจษฎาพรเป็นพระเอกก็ได้อะไรเงี้ยแต่พอเหมือนตัวละครมันเกลี่ยแทบจะเท่ากันทั้งภาค1ภาค2ก็ตามแล้วเรารู้สึกว่าสิ่งที่มันทําให้ ตัวละครมันทั้งหมดอ่ะมันกลมเกลียวกันมันเข้ากันได้มันกลายเป็นครอบครัวมันกลายเป็นบอนดิ้งเดียวกันน่ะเรารู้สึกว่าถ้าขาดครูบี๋อ่ะสติเล็กจะไม่เป็นสติเล็กเราสิ่งเราชอบอย่างนึงคือเรารู้สึกว่า
เราเพิ่งลองย้อนกลับไปมองเอ๊ะลองไปดูย้อนหลังเมื่อสักประมาณต้นปีนี่แหละเราก็รู้สึกว่าในถ้ามองเป็นแบบในยุคนั้นน่ะเราว่าลักษณะของครูบีอ่ะมันคือภาพของตัวละครของเหมือนแบบเหมือนสิ่งที่สังคมไทยอยากให้เป็นกับการที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะคนทั่วไปมองกระเทยมองคนเพศที่3อย่างไรอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าภาพของครูบีอ่ะคือภาพอย่างนั้นคือภาพที่แบบคือก็ทุกคนเป็นคนน่ะทุกคนมีคุณค่าทุกคนมีคุณค่าความเป็นคนของเขาอยู่อะไรอย่างเงี้ยเราไม่ต้องไปตัดสินไม่ต้องไปอะไรเลยหน้าที่เราแค่แบบว่าเนี่ยก็ดูแลคือเอาจริงในเรื่องอ่ะครูบีแทบเป็นแม่ด้วยซ้ําคือเป็นแม่แทนทุกคนแล้วคือแบบเป็นคนที่พร้อมจะเข้ามาสมานทุกอย่างเข้ามาช่วยไกล่เกลี่ยช่วยแบบทําทุกอย่างอ่ะจนกลายเป็นแบบจนเรารู้สึกว่าคือครูบีสําคัญกับสติเหล็กมากเพราะมันเหมือนกับการพาเรื่องที่แบบมันอาจจะแบบเค้าเรียกว่าอะไรอ่ะมีความสนุกตลกนู่นนี่นั่นแล้วมันจะดูไปไกลอ่ะครูบีจะเป็นคนพากลับมาพาให้มันมาอยู่ในเส้นเรื่องที่ตรงกับสิ่งที่ผู้กํากับจะสื่อให้คนดูได้เห็นนั่นคือการแบบก็คือการเรื่องของการยอมรับเพศที่3เนาะเท่าแบบเบสิกที่สุดสิ่งที่เราประทับใจมากๆที่สุดคือเราทับใจบทสนทนาในสติเหล็ก2ช่วงแบบเกือบๆท้ายเรื่องละที่เป็นช่วงที่ครูบีอ่ะคุยกับเขาเรียกว่าอะไรวะน่าจะเป็นแบบผอ. something สักอย่างหรือผู้ว่าอะไรนี่แหละไม่แน่ใจเราจําตําแหน่งของคนนั้นไม่ได้ละแต่สิ่งที่เขาพูดคือเขาก็พูดประมาณพูดไปมองว่าคุณน่ะคุณคือคนนั้นอ่ะคุณคือคนนั้นนะคุณอ่ะทนไม่ได้ที่แบบที่เห็นแบบผู้ว่าหญิงนักบินอวกาศหญิงอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาบอกว่าแบบพอคุณอยู่ในโลกที่มันมีแต่ผู้ชายอ่ะคือพอเห็นผู้หญิงทําอะไรได้หน่อยอะไรเงี้ยมันไม่ได้เป็นตามที่คิดไว้มันไม่ได้เป็นตามที่คุณเห็นอะไรเงี้ยก็จะดูถูกดูแคลนอะไรเงี้ยแล้วสิ่งที่ครูบีบอกก็คือแบบเนี่ยพอคุณเป็นคนอย่างเงี้ยคุณเลยแบบไม่มีคุณเลยดูเป็นคนที่ไม่มีคุณค่าความเป็นคนน่ะทั้งที่แบบคนต่างๆมากมายรายล้อมดูคนอื่นๆคนดูแบบดูแม้แต่แบบลูกๆของเขาที่เป็นสติเลทก็ตามอ่ะคือแบบทุกคนมีคุณค่าในตัวเองหมดเลยทุกคือคนดูในสนามเห็นคุณค่าหมดเลยแต่คุณน่ะคุณเป็นใครอ่ะอยู่ดีคุณมาตัดสินเขาคุณมานั่งแบบมาจัดว่าแบบเฮ้ยคนเหล่านี้แม่งน่าเกลียดว่ะอีพวกตุ๊ดอะไรเงี้ยคือแบบด่าด้วยไมเซ็ตของคนยุคนั้นน่ะเอาจริงยุคนี้อาจจะมีแบบอะไรอย่างนั้นอยู่อะไรเงี้ยเราเลยประทับใจสิ่งที่ครูบีพูดในพาร์ท2นั้นเอ้ยในสติพาร์ท2ว่ะในสติเล็ก2นั้นขอแก้มันอยู่ภาค1จ้ะตอนท้ายเรื่องไม่อยู่ภาค2อยู่ภาค1ภาค1ตอนจบตอนก่อนจบเนาะอยู่ภาค1ก่อนจบจ้ะอ๋อภาค1ขอโทษนี่ก็จําหลายอันเกินพักหนึ่งพักหนึ่งแล้วก็โดนจุงโคจิกะเอาสายลำโพงไปเสียบแล้วก็ไมค์ดังไปทั่วใช่ป่ะต่อจากนั้นใช่ป่ะจำได้นั่นแหละพี่น็อตก่อนอยากถามพี่เบนน่ะชอบที่เป็นครูบีที่นักแสดงเป็นคนนี้หรือว่าครูบีที่เป็นคาแรคเตอร์ครูบีหรือว่าครูบีที่เป็นบทครูบีเอาจริงเราชอบนักแสดงคนนี้ด้วยโอเคเรารู้สึกว่าสิ่งหนึ่งที่เราประทับใจคือแทบทั้งเรื่องอ่ะมันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนเราจําได้ว่าตอนต้นเรื่องของสติเล็กแรกอ่ะเหมือนมันบอกอยู่แล้วว่าครูบีไม่ได้เป็นทอมถูกมั้ยไม่แน่ใจเพราะเราเห็นว่ามันที่บ้านครูบีอ่ะก็ยังมีแฟนเค้าอยู่ที่เป็นผู้ชายอยู่ไม่จริงๆแล้วจริงๆแล้วอ่ะมันไม่ได้แคลริฟายอะไรเลยใช่ๆมันไม่แคลริฟายเลยมันแค่แบบครูบีมีลักษณะเหมือนทอมแล้วทําให้โดนแบบโดนด่าโดนไอ้โดนพวกผู้ชายอะไรหรือว่าแล้วมันเหมือนแบบมันโดนจัดเล็กๆเหมือนกันว่าแบบเนี่ยด้วยบทสนทนาว่าแบบเกลียดทอมไม่ชอบทอมอะไรเงี้ยซึ่งแบบเฮ้ยไม่เกี่ยวครูบีก็อธิบายว่าแบบไม่เกี่ยวเลยคุณแค่มองเรื่องคนเท่านั้นเองอะไรอย่างเงี้ยพี่หนุ่มทํายังไงจะบอกว่าประเด็นที่พี่บอกว่าทุกวันนี้ยังมีคนคิดไม่นานก็คือล่าสุดก็ยังมีอยู่คือในทีมล่าสุดทีมวอลเลย์บอลทีมเยาวชนทีมชาติไทยเพิ่งชนะแล้วก็มีคนไปคอมเมนต์ว่า
ว่าแบบเหยียดเพศคือคอมเมนต์เหยียดเพศกันอยู่แล้วก็กลายเป็นประเด็นขึ้นมาว่าเฮ้ยทำไมไม่มองที่ความสามารถเขาแล้วก็มันกลายเป็นการตีกรอบว่าทุกคนที่เล่นวอลเลย์บอลในทีมชาติจะกลายเป็นตุ๊บเป็นเกมหมดเลยหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วมันกลายเป็นการวางภาพทับซ้อนลงไปแล้วก็ไปเหยียบเขาซ้ำอะไรเงี้ยค่ะซึ่งก็เราอันนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่ไม่โอเคพี่หนุ่มคอมเมนต์หนึ่งที่มันพูดว่าเนี่ยเพราะไอ้นักวอลเลย์บอลเหล่านี้เป็นตุ๊ดใช่ป่ะก็เลยทำให้การตัดสินใจอะไรเงี้ยไม่หนักแน่นเล่นอะไรอย่างเงี้ยไม่เอาจริงเอาจังอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบอ๋ออันนี้เห็นไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกันเลยอ่ะมันไม่เกี่ยวกับเรื่องเพศอะไรอย่างเงี้ยซึ่งสตีเล็กเนี่ยพูดถึงประเด็นนี้มาตั้งแต่ตอนนั้นแล้วนะตั้งแต่ว่าเพราะมันโดน Before it was cool แล้วจริงๆยิ่งตัวละครคูบีเนี่ยเป็นอีกตัวนึงที่ทำให้แบบว่าไอ้เรื่องสตีเล็กเนี่ยมันไม่ได้พูดถึงแค่ LGBT นะแต่มันพูดถึงผู้หญิงที่ทั้ง LGBT ทั้งผู้หญิงที่อยู่ในโลกของผู้ชายเป็นใหญ่อะไรอืมใช่ขออนุญาตวอร์มปากค่ะพี่ปลายค่ะพี่หนุ่มอีกเรื่องที่อยากคุยก็คือเราเป็นเรื่องที่เราพูดเสมอเวลาไปพูดในบนเวทีแบบความหลากหลายเพศเนาะคือเรามักจะมองว่าทำไมเวลาการทำงานหรือกลุ่มคนที่รวมตัวกันแบบกลุ่มเกย์กลุ่มกระเทย TG สาวประเภท2เทอร์ทานเจนเดอร์หรือเลสเบี้ยนที่รวมตัวกันเงี้ยมักจะไม่มีคนเพศอื่นไปรวมอยู่ด้วยในกลุ่มนั้นเช่นกลุ่มองค์กรเลสเบี้ยนก็จะไม่มีเกย์ไม่มีผู้ชายทำงานด้วยเลยกลุ่มเกย์ก็จะไม่มี TG ไม่มีผู้หญิงไม่มีใครทำงานด้วยเลยมันแบบการเป็นการแบ่งกลุ่มในความหลากหลายลงไปอีกแต่ว่าอย่างสตีเล็กเงี้ยเราเห็นว่าในทีมสตีเล็กก็มีพี่ติ๊กตัวละครผู้ชายเนาะมีคูบีเป็นโค้ชผู้หญิงหรือทอมก็ไม่รู้แหละแต่ว่าก็ทำงานด้วยกันอยู่ในกลุ่มเดียวกันไม่ได้ว่าเฮ้ยทุกคนจะต้องเป็นนี่คือทีมกระเทยเท่านั้นห้ามเราเข้ามาอะไรเงี้ยคือมีเกย์ที่เป็นหลายรูปแบบอีกนะคือแบบทั้งแบบที่แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นแบบอ่ะถ้าพูดเราไม่อยากดีย่ามอ่ะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีทั้งแบบแปลงเพศแล้วอ่ะมีทั้งออกสาวไม่ออกสาวอ่ะอันนี้ขออนุญาตใช้คำเสือฮาร์ฟหน่อยอะไรเงี้ยมันหลากหลายมากเต็มไปหมดเลยจนเรารู้สึกว่าแบบคือความจริงมันไวท์ในเรื่องอ่ะมันก็คือคนอ่ะคนหมดเลยอ่ะมันคือคนแต่แค่มันคือคนหลากหลายคนเองเลยอันเดี๋ยวฉันโดนด่าฉันพูดจบก่อนทีนี้ไม่ได้แปลว่าทุกวันนี้เขาจะตอบเขาไม่ได้ห้ามเข้ามาในการทำงานแต่ว่าแค่ว่าเราตั้งข้อสังเกตว่าจริงๆแล้วมันมีหลายๆองค์กรในวันนี้อย่างเช่นเราเห็นQueer Riotเนาะคือเขามีกลุ่มเกย์มีเกย์หรือตัวแทนว่าเป็นQueerผู้ชายไปทำงานกลุ่มเลสเบี้ยนก็มีอะไรเงี้ยหรือกลุ่มน้องน้ำชาอะไรก็ตามเรามองเริ่มเห็นความหลากหลายในการทำงานของคนต่างทางเพศในแต่ละกลุ่มมากขึ้นแล้วนะวันนี้นะคะก็ดีใจด้วยค่ะเย่โดนด่าไม่จะบอกว่าครูบีคนนี้คือคนที่แต่งเพลงปฏิหารด้วยคือพี่ก๊อฟคนที่แสดงเป็นครูบีอ่ะแต่งเพลงปฏิหารพี่กบอืมใช่และเหรอใช่คนนี้แหละคือคนที่แต่งเพลงไม่ได้เจอกันมาตั้งนานก่อนที่เธอจะเป็นของใครเสร็จปุ๊บอีกคนนึงที่เคยรับบทครูบีคือตุ๊กกี้ใช่แต่นั้นเป็นเวอร์ชั่นไม่ใช่เวอร์ชั่นข้ามค่ะ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 เมื่อกี้คือกะว่าจะวอร์มปากด่าซะหน่อยแต่ว่าช่างมันเถอะแต่ว่าสตีเล็กอ่ะผ่านมา21ปีแล้วอ่ะเรายังมีคอมเมนต์แบบนี้อยู่เลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วพอเหอะขอร้องแบบอ่ะคุณมาพิดเลือกใครคะเหลือพี่โต้กับพี่ออมเอาเป็นผู้กำกับเอเชียแล้วกันค่ะมึงไม่พูดอะไรแบบพอพูดวิชาการกันหมดเลยอ่ะกูเครียดเลยอ่ะเพราะว่ากูเลือกจากแบบความชอบอะไรก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยคลากันไปคลากันไปจริงจริงจริงก็เลือกอยู่นานแต่สุดท้ายรู้สึกว่ามีตัวละครตัวนี้แวบขึ้นมาอาจจะเป็นเพราะว่าเป็นขออนุญาตเลือกในงานของเราเองอีกแล้วแล้วกันนะครับเพราะว่ามันมีอะไรมาเล่าให้ฟังแล้วน่าจะสนุกดีก็คือเลือกตัวละครท่อฝันของพี่แจ๊คเดี๋ยวอันนี้มันท้อฝันเหรอท้อฝันคือเสื้อขาวท้อฝันคือเสื้อขาวอันนี้เป็นรูปนี่เป็นรูปจากเบื้องหลังการทำงานตอนคิวที่น้องจะโดนรถชนอะไรอย่างเงี้ยพอดีก็ไปเจอรูปนี้ก็เลยเลือกเอามาเล่าให้ฟังอะไรเงี้ยที่เลือกตัวละครท้อฝันเพราะว่าจากโจทย์ที่บอกว่าเราชอบตัวละครอะไรที่มันอยู่ในซีรีส์วายใช่ป่ะก็รู้สึกว่าตัวละครท้อฝันเป็นตัวละครที่แบบน่าสนใจดีว่า
ในตอนทำงานอ่ะในตัวนิยายเรื่องนิทานพันดาวอ่ะมันเริ่มเรื่องทั้งหมดจากตัวทอฝันเว้ยแล้วจริงๆทอฝันไม่ได้มีน้ำหนักเยอะขนาดนี้แต่ว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นของเขาตอนเราพัฒนาบทเราก็รู้สึกว่าจะทำยังไงให้ทอฝันไม่หายไปจากเรื่องนี้ดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลยคิดวิธีการที่จะเล่าเรื่องของทอฝันให้เขาคือเปิดมาเขาตายเลยอ่ะตั้งแต่30นาทีแรกอ่ะแต่ว่าท้ายที่สุดทอฝันอยู่จนถึงซีนสุดท้ายการที่เอาสมุดบันทึกไปฝังแล้วเราก็เห็นหลายๆคอมเมนต์ที่รู้สึกว่าเฮ้ยชอบทอฝันจังรู้สึกว่าเขาอยู่ตลอดเรื่องก็เลยแบบเราทำสิ่งที่เราตั้งใจทำไว้สำเร็จดีว่ะอะไรอย่างเงี้ยคือต่อให้ตัวเขาไม่อยู่อ่ะแต่เขาถูกเล่าโดยคนอื่นเล่าโดยบรรยากาศเล่าโดยหมู่บ้านเล่าโดยไดอารี่และสตอรี่ของเขาก็ยังอยู่ตลอดเรื่องอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเป็นส่วนหนึ่งที่ประทับใจจากการพยายามทำตรงนี้ของตัวเองด้วยแล้วก็พอมองในแง่ว่ามันอย่างที่พี่เฟรมเลือกตาเนี่ยเรารู้สึกว่าเราพยายามทำยังไงก็ได้ให้ตัวละครหญิงที่อยู่ในเรื่องไม่ได้มีหน้าที่เป็นมือที่สามอย่างเดียวในซีรีส์วายอะไรอย่างเงี้ยเราเองพยายามจะทำอย่างนั้นมาโดยตลอดอะไรอย่างเงี้ยได้บ้างไม่ได้บ้างก็พยายามจะใส่ตรงนั้นไปแล้วเรารู้สึกว่าทอฝันเขามีชีวิตของเขาเองอ่ะเขาเป็นแล้วเราว่ามันก็เป็นชีวิตของผู้หญิงที่มันน่าสนใจอ่ะเป็นคนจริงใจหนึ่งคนที่ชอบอะไรก็สู้เพื่อความฝันดิ้นรนออกจากบ้านที่แบบชีวิตความเป็นอยู่ที่ไม่ดีเพื่อไปหาสิ่งที่ดีกว่าสบายใจกว่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นคนที่แบบมีความมั่นใจคนหนึ่งอะไรเงี้ยแม้กระทั่งในเรื่องความสัมพันธ์ก็คือชอบใครก็ต้องบอกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พอได้เวิร์กกับการลงไปในบทจริงๆอะไรเงี้ยคือตอนเขียนบทเราก็แบบไอ้เหี้ยชีวิตทอฝันมันน่าสงสารจังวะอะไรอย่างเงี้ยเขียนไปแล้วก็มีความแบบจิตตกว่าแบบทอฝันน่าสงสารอะแบบเขาไม่ได้บอกลาคนที่เขาชอบเลยด้วยซ้ํานะในความเป็นจริงแล้วอ่ะคือเขาแค่ตั้งใจว่าเดี๋ยวเขาจะกลับขึ้นมาแล้วก็จะมาเจอกับหัวหน้าอีกครั้งที่จะไปอธิษฐานซึ่งคําอธิษฐานนั้นจะทําแบบ ให้คนที่รักเป็นจริงด้วยซ้ําอะไรเงี้ยแต่เขาไม่มีโอกาสที่จะได้แม้กระทั่งจะกลับขึ้นมาอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าโหแม่งมันเป็นตัวละครที่น่าสงสารน่ะเอาอยู่เศร้าเฉยเลยเอาเป็นว่าโดยรวมเนี่ยเลือกการมีอยู่ของทอฝันในเรื่องนิทานพันดาวมาเป็นตัวละครที่ชอบละกันครับขอหนึ่งคนหนูขอหนึ่งคือกำลังคิดว่าพอพี่ออฟเล่ามาเรื่อยๆอ่ะคือการได้เห็นทอฝันแบบประปรายตามเรื่องอะไรเงี้ยจุดหนึ่งที่ทำให้หนูรู้สึกเศร้ามากเลยหรือปะจุดที่พระเอกคุณมิกซิลไปที่บ้านแล้วไปเจอป้าแล้วคีย์เวิร์ดบทนั้นของป้ากับจินตนาการของเราเองที่เราไม่รู้ว่าทอฝันต้องเจออะไรบ้างรู้สึกว่าชีวิตมึงเศร้ามากคือจุดนั้นจุดเดียวจริงๆที่รู้สึกว่าแบบทำให้ทอฝันเป็นเลือดเนื้อเป็นก้อนขึ้นมาให้เรารู้สึกอะไรเงี้ยใครกำกับฝันอ๋ออีออฟไงพอแล้วเดี๋ยวนะอีบพีทร้องให้อะไรอ่ะอ๋อไม่ร้องไห้ครับมันแก้ทิชชู่เปียกทุกคนแก้งแอคติ้งเช็ดปากเพราะว่าเพิ่งกินข้าวมาก็จะเช็ดปากไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยอ๋อส่งทิชชู่นั้นก็คือแล้วไปกี้พี่หนุ่มหยิบทิชชู่ขึ้นมาทำไมเป็นไรอ่ะส่งให้คุณแจ็คส่งให้คุณแจ็คคุณแจ็คเขาจะส่งให้คุณแจ็คพี่แจ็คมีทิชชู่อยู่ใกล้ตัวป่ะตอนนี้มีป่ะอ่ะพี่หนุ่มลองโยนอย่างเงี้ยโยนพี่แจ็ครับจากข้างบนพี่แจ็ครับจากข้างบนมึงไปตอบกันมาตอบกันมาหน่อยก่อนไม่ได้ข้ามไปขอบคุณครับพี่ออฟและนั่นคือน้องทอฝันนะคะจากนิทานบรรดาต่อไปค่ะคนสุดท้ายค่ะเย้ค่ะเย้สวัสดีค่ะและไซส์คาแรคเตอร์ตัวละครสมทบที่ฉันเลือกมาคนอื่นเขาอาจจะเลือกจากซีรีส์ไทยหรือหนังไทยนะฉันขอเลือกจากซีรีส์ฝรั่งที่ฉันชอบมากๆก็คืออิเล็กทราอับบันดอนแอนด์อีวานเจลิสตาจากโพสต์จ้ะโอ้ยชอบคิดว่าหลายคนน่าจะได้ดูโพสต์แล้วนะใน Netflix อย่างเราเนี่ยจริงๆแล้วได้ดูจบแล้ว3ซีซั่นแล้วจดจริงๆคาแรคเตอร์ของอิเล็กทราเนี่ย
มันเป็นถูกวางมาตอนแรกอ่ะมันดูเหมือนเป็นตัวร้ายมากๆอ่ะเป็นตัวที่คอยมาแบบขัดขวางตัวนางเอกคือAIดังนั้นนางเอกของเรื่องจำชื่อไม่ได้แล้วอ่ะแล้วจริงๆแล้วมันในบทมันคือเป็นแม่ของบ้านของบ้านอย่างเงี้ยเป็น transgender เป็นสาวประเภทเป็น transgender เนี่ยแล้วก็แบบเหมือนต้องคอยดูแลลูกๆรับเด็กที่เด็ก LGBT ที่แบบว่าถูกพ่อแม่ไล่ออกจากบ้านอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รับแต่ว่าปรากฏว่าพอรับมาเนี่ยตัวเองก็ไม่สามารถดูแลได้หรือเป็นคนเอาแต่ใจหรืออะไรก็แล้วแต่นะแต่เป็นถูกตัวละครที่ถูกวางมาให้เป็นตัวร้ายแต่มันค่อยๆกลับกลายเรียนรู้ให้เห็นด้านอื่นๆที่มีความเป็นแบบด้านดีในการที่แบบว่าเห็นแบ็คกราวด์ของเรื่องที่พยายามที่จะเรียนรู้ที่จะเป็นแม่พยายามที่จะรับผิดชอบกับชีวิตหรือว่าจุดหมายจริงๆของเรื่องที่แบบว่าต้องการแปลงเพศอะไรอย่างเงี้ยเป็นตัวละครที่เราเรียกตัวละครประเภทนี้ว่า larger than life เป็นตัวละครใหญ่เป็นตัวละครที่จะคอยพ่นคอยเตือนสติคอยแบบมีฉากใหญ่ๆแล้วในความร้ายของมันเนี่ยเราคอยจะแบบที่เราเอาใจช่วยตลอดอ่ะนึกออกปะแล้วก็มันยิ่งพอได้รู้แบ็คกราวด์ของตัวเนี้ยคือเป็นตัวละครที่ทำไมเราถึงเข้าใจว่าทำไมเขาถึงร้ายเพราะเขาต่อสู้ตัวเองเพราะว่ายืนหยัดถูกเหยียดผิวถูกเหยียดเพศโดนแม่ไล่ออกจากบ้านอะไรอย่างเงี้ยแล้วสุดท้ายแบบสามารถสร้างอาณาจักรสร้างครอบครัวใหม่ของตัวเองได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วคนเล่นคนนี้เขาก็แบบเขาเลือกคนเป็น transgender จริงๆมาเล่นด้วยนะแล้วมันแต่ละคำพูดของเวลาเขาพูดออกมาในเรื่องเนี่ยเราจะเรียกว่าเฉดก็คือการแบบจิกกัดการด่าแล้วแบบแต่ละคำแบบมันบาดลึกมันแบบทิ่มแทงจริงๆอ่ะเราก็เลยรู้สึกว่าตัวละครตัวนี้จะเป็นตัวละครที่ทุกครั้งที่ถ้าคนพูดถึงซีรีส์ LGBT หรืออะไรก็แล้วแต่นะอิเล็กตราจะต้องมาติดอยู่ในแบบท็อป3ท็อป5 whatever ล่ะเป็นตัวละครที่แบบสุดยอดจริงๆประมาณนี้ครับยังไม่ได้ดูยังไม่ได้ดูอยากเฮ้ยไปดูชอบใช่ไหมพี่ออฟว่ายังไงบ้างกับตัวละครตัวนี้ดูอย่างที่โจ้บอกอย่างที่รู้สึกก็คือว่าเป็นตัวละครที่มันมีพลังอ่ะแล้วมันเป็นตัวละครที่มันเวลาการปรากฏตัวของมันอ่ะคือเราจะหลับสายตาไม่ได้ไม่หรอวะเออมันเป็นตัวละครประเภทแบบเรานึกถึงนะนึกถึงมาริโอสตรีปในเดวิดแบร์บราดาคือออกมาแล้วทำให้ทุกคนมันจมลงไปอ่ะนึกออกปะคือต่อให้มายืนเฉยๆอ่ะเพรสเซนต์ของเขามันน่ากลัวมากเว้ยแล้วเราก็จะแบบลุ้นทุกครั้งแบบคิดถึงเขาทุกครั้งเวลาเขาไม่อยู่ในจอเราพูดถึงโพสแล้วเรามีประเด็นหนึ่งเว้ยเราเคยคิดว่าไทยเราจะสามารถทำซีรีส์อย่างโพสได้หรือเปล่าแล้วเราก็คิดว่าแบบคือส่วนหนึ่งที่โพสมันเวิร์กนะเพราะประวัติศาสตร์การต่อสู้กับ LGBT ของอเมริกาเขาแบบมันยิ่งใหญ่มันแข็งแรงมากแต่เราพูดถึงเราไม่รู้หรือไม่แน่ใจว่าการต่อสู้ของในไทยมันมีเรื่องราวให้มาเยอะขนาดนั้นมีไหมพี่หนุ่มมีเชียงใหม่ไงเชียงใหม่มีเชียงใหม่อย่างดราม่าจะจัดก็เชียงใหม่เนาะที่เขาทำเพิ่งทำพายโดนสต็อปพายต้องไปออกมากราบเท้าขอโทษใดๆแล้วก็โดนปิดล้อมใดๆไปหรือจริงการต่อสู้ของ LGBT ในเมืองไทยมันก็มีเส้นทางที่น่าสนใจแหละแต่แค่ว่ามันไม่มีคนบันทึกเป็นประวัติศาสตร์หรือไม่มีเปเปอร์ไม่มีเรื่องเล่าไม่มีตัวละครอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบมันเป็นแค่ movement เฉยๆเนาะมันยังแบบไม่ได้มีตัวเด่นๆหรือแบบอะไรขนาดนั้นอาจจะมีจริงๆมันมีแต่ว่ามันไม่เคยมีการบันทึกไว้จริงๆใช่แล้วเราว่าอีกอย่างนึงคือมันมีเป็นบุคคลไปเลยที่เขาอาจจะมีสตอรี่ที่น่าสนใจคือถ้าเขายอมให้เอาสตอรี่เหล่านั้นเอามาทําหรืออะไรอย่างเงี้ยอย่างคู่รักที่พยายามจะไปรับบุตรบุญธรรมมาเป็นลูกกว่าจะต่อสู้มาได้หรือว่าสมมุติเลเซอย่าง
สมมตินะสมมติว่าปล่อยตีชดาเองเถอะกว่าเขาจะผ่านการยอมรับไปถึงระดับอินเตอร์อย่างเงี้ยคือถ้าสตอรี่เหล่านี้เขาถูกทํามาบอกเล่าอ่ะแล้วว่าอย่างน้อยมันก็น่าสนใจเว้ยน้องตุ้มไงเออในคือมันก็จะเป็นอ่ะมันก็จะเป็นแบบเนี้ยเป็น beautiful boxer เป็นสตีเล็กเป็นอะไรอย่างเงี้ยคือมันคือแบบมันเป็น history แบบซับ history คนตัวเล็กอ่ะคือมันไม่มีแบบความยากที่มันไม่ได้เป็นไทม์ไลน์ต่อเนื่องเหมือนเมืองนอกมันไม่มีองค์กรที่ทํางานคือมีองค์กรที่ทํางานต่อเนื่องจริงแต่มันไม่มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อเนื่องมันเกิดขึ้นแล้วก็หายไปเกิดขึ้นแล้วก็หายไปอะไรเงี้ยครับมันก็เลยไม่ได้แบบเราเลยไม่เห็นมูฟเมนต์จริงจังชัดเจนที่แบบออกมาพูดว่าเฮ้ยเรามีพรายไทยที่ทุกคนรู้จักหมดเราไม่ได้มีงานแบบนั้นเราไม่ได้มีการถูกปิดล้อมแล้วแบบมีหรือไม่ได้มีการยิงในผับบาร์เกเหมือนเราไม่มีโซนวอลอะไรเงี้ยมันดูไม่เหมือนโซนวอลอะไรอย่างเงี้ยเอาจริงอ่ะรู้สึกว่าอันนี้พยายามลองนึกแบบนึกเร็วๆนะเอาที่แบบใกล้สุดจะเรียกว่าใกล้ก็ไม่ใกล้นะแต่รู้สึกว่าวิธีเล่าวิธีพูดมันคล้ายๆกับการเล่าประวัติศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องเซ็กชวลเล็กต่างๆเงี้ยเป็นนึกถึงสยิวอ่ะแล้วมันมีเรื่องของไทม์ไลน์ประวัติศาสตร์ซ่อนอยู่ในนั้นค่อนข้างเยอะเหมือนกันอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเอออันนั้นดูเพื่อรู้บางอย่างเกี่ยวกับไทม์ไลน์มันก็แคปเจอร์ประวัติศาสตร์อะไรบางอย่างไว้เหมือนกันในสยิวนะเออพูดถึงก็เป็นหนังที่น่าสนใจจริงใช่ชอบมากเดี๋ยวงั้นเดี๋ยวกูทําห้องห้าเหลี่ยมกูทําซีรีส์เออเนี่ยกําลังพูดเลยว่ากําพูดว่าถูกหวยสัก12ล้านถูกหวย12ล้านให้พี่โจกํากับเรื่องนี้เลยใช่โอเคนีออนห้องห้าเหลี่ยมน่าทําบอกอะไรนะแล้วก็มีฮีทเนาะแล้วก็มีฮีทแล้วก็มีมรกตมรกตนี้แล้วไม่ฮีทดิฮีทอ่ะฮีทอ่ะฮีทโอ้ยุคนั้นนานมากเอออลันชางอ่ะเออสมัยนี้เค้ามีกล้องตัวเดียวก็ไปแล้วไม่ต้องรอได้แล้วโอ้ไม่ทําหมดนี่คืออะไรนะหมดหรือยังหมดทุกคนยังหมดแล้วหมดแล้วและนั่นก็คือไซค์ค่ะจบแล้วโอเคและนี่คือไซค์ที่พวกเราเลือกค่ะโจทย์พิเศษอ่ะและนั่นก็คือนั่นก็คือเออได้ด้วยเหรอเก๋หรอวันนี้อยากฟังเสียงพี่แจ็คเพิ่มขึ้นเล็กเล็กน้อยค่ะวันนี้ไม่ค่อยได้ยินเสียงพี่แจ็คเลยวันนี้พี่แจ็คเน็ตดีนะคะรู้หรือเปล่าหรอจริงๆที่ไม่เปิดเพราะว่าจะหลับเพราะนั้นดูทีวีอะไรอยู่วุ่นวายก็เลยปิดไมค์ซะส่วนใหญ่วันที่เน็ตดีก็คือไม่ค่อยได้พูดเออ เหมือนทุกคนแกล้งอ่ะพี่เฟมเลือกคนให้โจทย์คนต่อไปค่ะเดี๋ยวนะมันมีใครไปแล้วบ้างแล้วจำไม่ได้แล้วเนี่ยมีพี่แล้วบ้าเอาโจทย์ที่เราจะเลือกจริงเหรอได้หรอได้จริงเหรอไม่ใช่ขอให้พี่เฟมเลือกแล้วพี่เฟมเลือกก่อนพี่เฟมเออพี่เฟมก่อนพี่เฟมก่อนดีแล้วดีแล้วกูเลือกคนแรกที่กูเลือกวันนี้อ่ะพี่หนุ่มหรอเออฉันเหรอพี่หนุ่มได้พี่หนุ่มฉันพูดเลยใช่ไหมฉันคิดไว้แล้วเอาจริงเหรอคิดไว้แล้วเหรออุ้ยแรงมากบอกมาจะมีเวลาไปคิดสัปดาห์หนึ่งเราจะโจทย์ทำงานนะและโจทย์ที่คุณหนุ่มจะแจกให้กับพวกเราในวีคหน้าก็คืออ่าเกินนามก็คือหลายๆคนในคอมเมนต์เนาะถามมาว่าพี่ๆดูซีรีส์วายต่างประเทศกันมั้ยคะพี่ๆดูไม่ดูวายต่างประเทศกันหรอไม่พูดถึงอะไรเงี้ยเอออยากจะให้ทุกคนแนะนำหนังซีรีส์วายหรือหนังเกย์ LGBT เนาะในกลุ่มประเทศแถบเอเชียทั้งหมดนะจ๊ะเริ่มได้เลยจีนไต้หวันฮ่องกงญี่ปุ่นมึงกูอิฟก่อนเลยได้ไหมเดี๋ยวหลังไมค์ในกลุ่มเดี๋ยวคุณแย่งกูจะหลับตีไปแล้วตรงก่อนหลังไมค์มาอินดงอินเดียได้หมดนะเธอมันกว้างใหญ่กว่าแท้แถบตะวันออกเฉียงเรานะเออซีรีส์ทั้งซีรีส์และหนังนะจ๊ะเออเป็นโจทย์ที่น่าสนใจไปพิมพ์เลยได้ไหมพนันไปพิมพ์ได้ไหมเดี๋ยวยุ่งอัดปุ๊บกูอิฟเลยโจทย์ก็คือทำไมทุกคนคิดออกวะซีรีส์เอเชียนะเอเชียทั้งหมดเลยนะเอเชียซีรีส์หรือหนังซีรีส์หรือหนังซีรีส์หนังโอเคอุ้ยเยอะมากโอเคมาเจอกันสัปดาห์หน้าหรืออาจจะนะสัปดาห์หน้าแหละผมไม่เลทกับประเด็นเดี๋ยวดิฉันอ่ะเดี๋ยวดิฉันจะอัดจอหลังจากจบรายการนี้ไว้ในอัดจอไลน์ไว้ว่าใครพิมพ์ก่อนคนนั้นชนะนึกออกปะโอ้ยเนี่ยเราเลือกพิมพ์แน่นอนพิมพ์ตอนนี้เลยโอเคครับแล้ววันนี้จะเป็นโจทย์
น่ารักน่ารักหนึ่งโจทย์ของพวกเรานะครับเพราะฉะนั้นแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe YouTube ของสูตรวิจารณ์ด้วยนะครับรวมไปถึงขอบคุณทุกคอมเมนต์เลยที่พิมพ์กันเข้ามามากมายนะครับแล้วก็พยายามตามอ่านนะเดี๋ยวพยายามเดี๋ยวเผื่อในอนาคตอันนี้ไม่รู้ชวนพี่ๆว่าเฮ้ยเราลองมาอีดอกพี่โครงรายการยังไม่จบเลยโมคะอันนี้โมคะไม่เอาให้รายการจบก่อนให้รายการจบก่อนเดี๋ยวอาจจะให้พี่ๆมานั่งอ่านคอมเมนต์กันมาแล้วแบบลองเลือกคอมเมนต์ที่เราอยากตอบขึ้นมาตอบกันได้อีกทีหนึ่งได้อันนี้ดีอันนี้ดีแหมฉันรู้หรอกนะว่าพี่เฟรมจะเลือกเรื่องนี้อ่ะแหมแต่ว่าเป็นโมคาเพราะรายการยังไม่จบเพราะงั้นเริ่มใหม่นะเพราะงั้นเจอกันใหม่วีคหน้ากับสุวิจารณ์ฟอร์มโฮมนะครับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับมึงกูขอพูดนิดนึงถ้าย้อนกลับไปได้กูอยากไปตัดที่มึงให้กูแกล้งทำเป็นสปีดออกอ่ะกูว่ากูพูดเลยไม่รู้เรื่องเลยเฮ้ยน่ารักดีน่ารักดีไม่ตัดแมนออฟเดอะเยียร์กูพูดเล่นกูพูดเล่นพี่โจจะพูดพี่โจสลับอะอะไรนะจ๋าจ๋าอันนี้คือยังไม่ได้กดหยุดอัดนะคะเดี๋ยวหนูจะกดหยุดอัดนะคะพี่โจสลับสำเร็จป่ะกดเลยไม่โอเคแล้วเราโอเคอ๋อโอเคงั้นค่ะลานะคะทุกคนเจอกันใหม่วิ่งหน้ากันบ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะ